ชิบชิบยินดีต้อนรับเข้าสู่กาชาปอนชาแนลนะครับเนื้อหาคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเราจะมาทำการเปรียบเทียบตัวละครลีเจนต์2ตัวละครที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับที่คิดว่าดีสุดเพราะว่า2ตัวนี้สามารถแบกไนท์แมร์ได้เลยนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นตัวลูกรักของเราคือคิวปิดคาเมล่าวูแมนนะครับตัวนี้คือยังไม่เคยโดนเนิร์ฟนะครับมีแต่บัฟอย่างเดียวบัฟจนแบบโกงเกินส่วนอีกตัวนะครับจะเป็นฟอร์ดดีเจสปีกเกอร์แมนนะครับตัวนี้ก็ไม่เคยโดนบัฟครับโดนเนิร์ฟอย่างเดียวเนิร์ฟมาหลายแพทติดต่อกันแล้วครับอีกหนึ่งตัวละครที่เราจะเอาไปใช้นะครับคือซันต้าทีวีแมนนะครับโดยพี่จะแบ่งเป็น2รอบนะครับรอบแรกเป็นคิวปิดบวกซันต้านะครับรอบ2จะเป็นตัวฟอร์ดดีเจสปีกเกอร์แมนบวกซันต้านะครับโดยมีเงื่อนไขที่ว่าเราต้องอัพซันต้าให้เลเวลตันด้วยนะฮะแล้วก็ลองมาเทียบดูว่าตัวไหนสามารถจบได้แมนได้เร็วกว่านะครับเอาจริงนะครับปัจจัยในการเปรียบเทียบแบบมันค่อนข้างยากเนาะเช่นแบบเราวางตัวละครโพซิชันในการวางไม่ดีอะไรเงี้ยก็มีผลด้วยเหมือนกันเพราะงั้นก็น้องๆลองดูแล้วลองคอมเมนต์มาได้นะครับว่าน้องๆชอบตัวไหนมากกว่ากันและคิดว่าตัวไหนโหดกว่ากันนะครับก่อนจะไปเริ่มคลิปพี่ขอฝากร้านที่เติมโลบักแบบปลอดภัย 100% ด้วยนะครับ Richman Shop No 1เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่มีเกมมากมายให้คุณได้เลือกเติมในราคาถูกสุดคุ้มโคตรปังและโคตรไวแถมยังมีบริการขายบัตรเติมเกมโลบักกิฟต์การ์ดจะซื้อไปเติมเองจะซื้อเป็นของขวัญก็ยังได้หรือจะเป็นบัตรกำนันบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซื้ออีกเพียบตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์สามารถเข้าไปลองซื้อบัตรหรือเติมเกมในราคาถูกคุ้มๆกันได้แล้วที่ Richman Shop เท่านั้นในด่านที่เราทดลองกันนะครับจะเป็นด่านทอยเลทซิตี้นะครับเอาจริงสำหรับด่านทอยเลทซิตี้เนี่ยเป็นด่านที่ได้เปรียบสำหรับ DJ Speaker Man มากกว่าตัวคิวปิดนะสำหรับคิวปิดนะครับด่านที่ดีที่สุดอ่ะพี่มองว่าเป็นด่านของไม่ปาล์มพาราไดซ์ก็จะเป็นตัวคาเมล่าฮิตคิวนะครับเพราะว่าคาเมล่าคิวเนี่ยมันจะมีที่วางข้างหลังบริเวณข้างหลังจุดเกิดเนี่ยได้หลายตัวเว้ยแต่แมปทอยเลทซิตี้เนี่ยมันวางได้แค่ไม่กี่ตัวไว้ประมาณ 2-3 ตัวข้อดีอย่างแรกของคิวปิดนะครับเงินในการลงเนี่ยมันค่อนข้างน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยอย่างถ้าเวฟแรกเราลงซันต้าไปใช่มั้ยเวฟที่2เนี่ยเราสามารถวางคิวปิดได้2ตัวเลยเพราะมันใช้แค่ตัวละ100นะครับแต่ข้อมูลล่าสุดในDiscordนะครับก็มีการบัฟตัวละครนี้ให้แบบสามารถตีได้ไกลขึ้นก็คือระยะลูกธนูที่ออกไปนะครับเป็น3เท่าจากระยะของการโจมตีและที่สำคัญคือขนาดของลูกธนูเนี่ยใหญ่ขึ้นด้วยนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยมันก็โจมตีทะลุแหละแต่ก็ไม่ได้แบบโดนหลายตัวเนาะในมุมเฉียงนะครับมันจะแบบโดนน้อยมากแต่ตอนนี้มันขยายลูกธนูให้ใหญ่ขึ้นเป็น2เท่านะครับเอาเป็นว่าตัวคิวปิดคาเมล่าวูแมนตอนนี้ยังไม่มีการโดนเนิร์ฟสักครั้งละกันมีแต่การบัฟให้โหดขึ้นแล้วก็อนาคตอาจจะโดนเนิร์ฟก็ได้นะครับแล้วก็ข้อดีต่อไปนะครับสำหรับคิวปิดเนี่ยเงินในการอัพขึ้นเรียกว่า2ใช้น้อยมากแต่ว่าพลังโจมตีระยะและคูลดาวน์ในการตีเนี่ยเพิ่มมาแบบโหดขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยจะต่างจากตัวฟอร์ดดีเจสปีกเกอร์แมนที่ยังไม่ค่อยเห็นผลตอนอัพเลเวลเนาะสำหรับตัวคิวปิดเนี่ยถ้าจัดทีมดีๆเนี่ยพี่เคยจบไนแมร์โดยใช้เวลาไปแค่15นาทีนะครับโดยอาศัยเทคนิคในการวางหลังจุดเกิดของพวกทอยเลทเนาะก็ใช้ได้กับด่านคาเมล่าที่คิวนะครับอันนั้นคือดีมากคิวปิดในเลเวล3นะครับดาเมจเพิ่มมาเป็น 3,000 ระยะ40คูลดาวน์1คือใช้เงินในการอัพนะครับก็อาจจะเยอะหน่อย 2,000 เนาะแต่ก็สเตตัสเพิ่มมาเยอะมากส่วนตัวนะครับพี่เลยมองว่าตัวคิวปิดคาเมล่าวูแมนเนี่ยเป็นตัวลีดเจนที่แบบสามารถเป็นต้นเกมกลางเกมและเลดเกมได้นะครับสำหรับตัวคิวปิดคาเมล่าวูแมนเนี่ยเดี๋ยวอนาคตพี่จะทำการเปิดสุ่ม100กล่องแล้วก็จะมาแจกนะครับก็รอไว้ละกันเนาะคิวปิดคาเมล่าวูแมนเลเวล4นะครับมีดาเมจอยู่ที่ 9,000 ระยะ50คูลดาวน์1นะครับอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะก็คือที่เขาบอกว่าระยะของลูกธนูจะไปไกลเท่าไหร่ก็เอา50เนี่ยไปคูณ3ระยะของลูกธนูก็จะไปได้ถึง150นะครับเรียกได้ว่าไกลมากๆนะครับไกลแบบไกลเกินอ่ะไหนๆคิวปิดตัวแรกของพี่ก็เลเวลตันแล้วเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่ซันต้าเลเวลตันทั้งหมดนะครับในเวฟที่23นะครับซันต้าทั้งหมดของเราเนี่ยก็เลเวลตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่พี่บอกไปนะฮะการเปรียบเทียบเนี่ยเราจะเทียบจากการที่เราอัพซันต้าทั้ง3ตัวเลเวลตันแล้วก็ตอนหลังอ่ะเราต้องขายซันต้าแล้วก็มาวางตัวละครให้ครบ15ตัวละครนะครับจริงๆจะนับไอ้ตรงนี้ด้วยนะว่ารวมถึงตัวละครที่แบบทอยเลทอ่ะหลุดเข้าฐานเราไปกี่ตัวด้วยแต่ก็ถ้าเทียบยังไงคิวปิดก็ดีกว่าครับเพราะว่าคิวปิดเนี่ยช่วงต้นเกมไม่มีทำให้หลุดเลยแต่ว่าตัวฟอร์ดดีเจสปีกเกอร์แมนอ่ะด้วยความที่มันมีเงินในการลงเยอะเนาะมันก็เลยทำให้ช่วงเวฟแรกๆนะครับพวกทอยเลทเนี่ยสามารถหลุดไปได้นั่นเองอันนี้คือข้อเสียของตัวฟอร์ดดีเจสปีกเกอร์แมนนะอันนี้จะเห็นนะครับว่าพี่ทำการวางตัวคิวปิดเนี่ยซ้อนกันหลายๆตัวเพราะว่ารูปแบบในการโจมตีเนี่ยเขาเป็นรูปแบบเขาเรียกว่าเพียสซิ่งก็คือการโจมตีแบบทะลุหรือเรียกว่าเจาะก็ได้นะก็คือโจมตีจากตัวหน้าโดนไปข้างหลังนะครับข้อเสียมันมีนะถ้าสมมติยูนิตในระยะ50ของเราอ่ะมันไม่มีตัวยูนิตไหนให้เราโจมตีใช่ไหมลูกธนูมันก็จะไม่ทะลุไปโดนตัวข้างหลังที่เดินไปแล้วนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่ตัวละครมันครบ15ตัวนะครับในเวฟที่30นะครับตัวละครเราก็วางครบ15ตัวแล้วนะฮะจะเห็นนะครับว่าพี่ทำการวางตัวละครแบบให้มันซ้อนกันค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะตรงที่แบบเขาเรียกเป็นทางตรงยาวๆอ่ะอันนั้นคือสำคัญมากเลยก็เดี๋ยวจะทำการขายตัวซันต้านะครับแล้วก็วางคิวปิดเพิ่มอีก3ตัวนะครับอ๋อพี่ลืมไปอีกอันนึงคือคิวปิดเนี่ยสามารถต้านสถานะได้ 2-3 ทีนะครับอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับตัวละครที่แบบเราจัดทีมแล้วไม่มีตัวล้างสถานะเนาะเพราะงั้นนะครับก็เป็นอีกข้อได้เปรียบที่ว่าต้องเรียกว่าดีกว่าตัวฟอร์ดีเจตรงนี้เลยเพราะว่าฟอร์ดีเจเนี่ยมันโดนหลับได้ทันทีนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะมาสรุปภาพรวมของตัวคิวปิดนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างอย่างแรกนะครับเงินในการอัพแล้วก็สเตตัสที่เปลี่ยนไปก็จะประมาณนี้เลยใครดูไม่ทันก็สามารถกดหยุดแล้วก็กลับไปดูย้อนหลังได้นะครับ
ส่วนข้อดีเนี่ยหลักๆจะเป็นเรื่องของเป็นตัวละครที่เป็นต้นเกมกลางเกมเลดเกมได้นะครับแล้วก็ระยะในการยิงของลูกธนูเนี่ยจะเป็น3เท่าจากระยะของการโจมตีเนาะก็ถือว่าไกลมากๆเลยนะฮะก็ระยะตอนเลเวลตันมัน50ใช่มั้ยก็เป็น150อ่ะที่สำคัญอีกอันนะครับสามารถตามสถานะได้ประมาณ 2-3 ทีอันนี้คือมีประโยชน์มากๆส่วนตัวมองไปทางไหนก็มีแต่ข้อดีเนาะข้อเสียหลักๆจะเป็นเรื่องของสมมติถ้ามันเกินระยะในการยิง50ความสามารถในการเพียร์ซิ่งก็คือโจมตีทะลุมันก็จะไม่มีประโยชน์นะครับอ๋ออันนี้พี่เสริมอีกอันนึงแล้วกันเนาะก็คือฮิตบ็อกซ์ในการวางตัวละครน่ะโคตรน้อยแบบน้อยมากๆเลยเพราะงั้นก็สามารถไปเล่นทีมคู่กับตัว DJ Speakerman ที่บวกบัฟดาเมจแต่ก็มีระยะในการบัฟน้อยได้นะครับรวมถึงตัว Announcer Camilla Man หรือตัว DJ Speakerman เอ้ย DJ TV Man ก็ได้เช่นกันทีนี้เดี๋ยวพี่จะทำการกอคลิปนะครับก็คือตั้งแต่เวฟ40ถึง50ให้ดูว่าเราไม่มีการทำอะไรเลยนอกจากอยู่เฉยๆนะครับเวฟที่50นะครับเวฟที่50เนี่ยพี่ก็มีการโยกตัวละครบ้างเนาะเพราะว่าทำเลในการตีเริ่มไม่ดีแล้วอย่างที่บอกไปนะครับข้อเสียของตัวเพซซิ่งเนี่ยที่พี่วางไว้อะถ้าสมมุติมันเกินระยะเนาะแล้วก็ถ้าไม่ใช่เป็นทางตรงเนี่ยมันก็จะไม่ตีเป็นแนวตรงไปเว้ยก็จะแบบฉลับไปทางเชียงขวาเชียงซ้ายเชียงล่างอะไรประมาณนี้ก็เป็นข้อเสียของมันละกันก็ตอนเวฟ50นะครับยังไงก็ต้องทยอยเขาเรียกว่าโยกตัวคิวปิดคาเบล่าวูเมนนะครับจริงๆอะถ้าเราเอาตัวละครที่แบบมีดาเมจสูงมาเล่นด้วยอะมันก็สามารถผ่านได้สบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นไททันยูแมนไททันค็อกแมนอัปเกรดไททันคาเมล่าตัวหลายๆตัวที่มีดาเมจเยอะน้องก็สามารถเอามาเล่นคู่ได้นะครับหลักๆให้มองว่าตัวคิวปิดคาเมล่าวูแมนเนี่ยเป็นตัวปูพรมในการทำให้แบบเราสามารถวางตัวละครเลเวลสูงได้ง่ายขึ้นละกันสรุปนะครับก็จบในเวลา17นาที10วินาทีแล้วก็ไม่มีตัวคอยเด็ดไหนหลุดไปได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆสำหรับดีเจนดารี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูยกต่อไปนะครับสำหรับฟอร์ดดีเจสปีกเกอร์แมนเหมือนกันนะครับก็ลงทอร์เรตซิตี้แบบไนท์แมนนะครับแล้วก็มาดูว่า2ตัวนี้จะใช้เวลาไปกี่นาทีนะครับเปิดมาก็สำหรับข้อเสียตัว4 Digit Speaker Man อย่างแรกนะคือเรื่องของเงินในการลงเนี่ยมันสตาร์ทที่400เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเยอะกว่าคิวปิดถึง4เท่านะครับคิวปิดเนี่ยมันใช้อยู่แค่100เดียวใช่ไหมฟอร์ดมันใช้อยู่400ก็เลยเยอะมากๆเพราะงั้นช่วงแรกเนี่ยพวก Small Toilet มันก็จะหลุดไปนะครับกว่าจะลงตัว4 Digit Speaker Man ได้ก็ต้องประมาณเวฟที่4เลยอ่ะเวฟที่4นะครับเราก็ได้วางตัว4 Digit Speaker Man ตัวแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเลเวล1ดาเมจ250ระยะ15คูลดาวน์1นะครับจริงๆเนี่ยน้องจัดว่าเป็นตัวละครที่โหดมากเลยนะจนกระทั่งที่แบบมันโดนเนิร์ฟไปหลายครั้งอ่ะจนดาเมจมันหายไปเยอะเนาะเลเวล2นะครับพลังโจมตี500ระยะ25คูลดาวน์1นะครับหลักๆเนี่ยพี่มองว่าตัวเนี้ยเรื่องของการใช้เงินในการอัพหรือใช้เงินในการวางเนี่ยมันเยอะไปนิดนึงละกันเนาะแต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่ามันเป็นการโจมตีแบบ AoE อ่ะ AoE คือมันโดนรอบตัวอยู่แล้วมันจะไม่เหมือนตัวเพียร์ซิ่งของตัวคิวปิดนะเนาะที่แบบมันต้องมีตัวอยู่ข้างหน้านะถึงจะทะลุไปตัวข้างหลังที่หลุดไปได้อะเนาะเลเวล3นะครับพลังเนี่ยเท่าเดิมแต่ระยะเพิ่มขึ้นมาเป็น30แล้วก็คูลดาวน์ลดเหลือ 0.5 นะครับการที่คูลดาวน์มันลดจาก1วินาทีเป็น 0.5 เนี่ยก็เหมือนโจมตีเป็น2เท่าอ่ะเนาะเพราะว่าก็เหมือนตี2ทีอ่ะจากเดิมอ่ะเลเวล4นะครับก็จะมีดาเมจเพิ่มเป็น750ระยะ35คูลดาวน์เหลือ 0.3 ละโดยรวมเนี่ยระหว่างทางในการอัพมาเนี่ยก็ใช้เงินเยอะอยู่พอตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่ขึ้นเลเวลสุดท้ายเลยละกันเนาะเวฟที่12ก็ขึ้นเลเวล5นะครับเลเวลสุดท้ายมีพลังโจมตี800นะครับระยะ50คูลดาวน์ 0.2 ข้อดีโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่ความเร็วในการโจมตีเนี่ยมันเร็วมากกว่าตัวนั้นเนาะก็คือคูลดาวน์มัน 0.2 วินึงเนี่ยตีได้5ทีนะครับดาเมจก็เลยอยู่ที่ประมาณ 4,000 ต่อวินาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสรุปข้อมูลของตัว Force DJ Speaker Man กันนะครับอันนี้ก็เป็นตารางเปรียบเทียบนะครับว่าใช้เงินเท่าไหร่สเตตัสในการขึ้นแต่ละเลเวลเป็นยังไงบ้างนะครับใครที่ดูไม่ทันก็กดหยุดแล้วกลับไปย้อนดูใหม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีและข้อเสียละกันส่วนตัวพี่มองประมาณนี้นะครับข้อดีเนี่ยเป็นตัวต้นเกมและกลางเกมได้แต่เลดเกมไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าไนท์แมร์เนี่ยช่วงเลดเกมจะมีตัวที่ทำให้ติดสถานะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ข้อดีต่อไปนี่จะเป็นเรื่องของระยะในการโจมตีเนี่ยมันกว้างถึง240องศาเลยนะก็คือเกือบรอบตัวละครเลยประมาณ 66.7% นะครับอีกอันนึงก็คงเป็นเรื่องของความเร็วในการโจมตีเนี่ยยิ่งโจมตีเร็วยิ่งเคลียร์ตัวเล็กๆได้เร็วนะครับแต่พอเจอพวกเลือดเยอะๆก็ชิปหายพอตัวเลยข้อเสียเนี่ยหลักๆจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในการอัพเนี่ยเยอะมากแล้วก็ฮิตบ็อกซ์ในการวางพี่แกเนี่ยบางทีเยอะกว่าพวกตัวละครไททันที่ตัวใหญ่กว่าด้วยนะปัญหาสำคัญเลยเรื่องของการต้านสถานะไม่ได้นะครับคือโดนหลับก็โดนหลับ
ได้เลยนะฮะก็โดยรวมข้อดีข้อเสียส่วนตัวพี่มองประมาณนี้ก่อนเนาะก็น้องๆคนไหนเนี่ยเห็นต่างก็สามารถพิมพ์ได้นะครับเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่ซันต้าทุกตัวเลเวลตันแล้วนะครับกว่าซันต้าจะเลเวลตันก็เว็บที่29นะครับเพราะว่าเราจะต้องอัพตัว4 Digit Speaker Man เยอะมากเลยถ้าวางไม่กี่ตัวเนี่ยก็จะมีปัญหาแบบทำดาเมจไม่ทันนะครับเมื่อเทียบกับตัวคิวปิดนะครับคิวปิดเนี่ยสามารถทำให้ซันต้าเลเวลตันได้ตั้งแต่ประมาณช่วงเวฟ20-23อ่ะอันนั้นคือเร็วมากมันลงไม่กี่ตัวก็แบกได้เนาะแต่4 Digit Speaker Man มันต้องลงเยอะหน่อยถ้าอย่างนั้นคือหลุดเยอะเลยอ่ะก็เหลืออีก1ตัวจะขึ้นครบ15ตัวแล้วนะครับโอเค15ตัวเดี๋ยวเราทำการขายซันต้าเพื่อลงตัว4 Digit ให้หมดเนาะเอาจริงด้วยความที่ฮิตบ็อกซ์มันเยอะทำเลในการวางนี่ก็หาแบบหาวางยากอ่ะเนี่ยแบบวางห่างกันก็ไม่ได้วางใกล้กันแม่งก็เสี่ยงโดนสตันรัวๆอีกอันนี้พูดตรงๆนะครับ4 Digit Speaker Man นี่ปัญหาฮิตบ็อกซ์นี่คือปัญหาใหญ่หลวงแบบโคตรใหญ่เลยโอเคครับตอนนี้ก็4 Digit ลงทั้งหมด15ตัวละครแล้วเนาะก็อยู่ที่เว็บ37เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวพี่จะตัดไปที่เว็บ40ก่อนละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าตั้งแต่เว็บ40ถึง50เนี่ยเราจะปล่อยทิ้งไว้เลยว่าเราไม่ทำอะไรเลยจะดูว่าจะรอดไหมจะเห็นนะครับว่าช่วงประมาณเวฟ47 48 49บริเวณเนี้ยมันจะเริ่มมีตัวละครหลุดมาค่อนข้างเยอะนะครับสาเหตุหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของ DPS เนี่ยมันน้อยกว่าตัวคิวปิดเนี่ยเยอะพอตัวเลยแล้วก็เรื่องของตัว4 Digit Speaker Man เนี่ยจะมีปัญหาที่ไม่สามารถต้านสถานะได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้แบบหยุดการโจมตีไปค่อนข้างบ่อยแต่เอาจริงก็เทียบยากนะครับถ้าสมมติเทียบถึงเรื่อง position ในการวางอ่ะถ้าวางดีพี่ก็ไม่รู้ว่าต้องวางประมาณไหนเนาะถ้าวางดีก็อาจจะทำได้ดีกว่านี้ก็ได้อย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับช่วงเวฟ50ก็ต้องโยกตัวละครมาเพราะว่ามันจะเริ่มมีหลุดไปข้างหลังนะครับโดยเฉพาะบอสตัวแจนสมูทไทเลตแต่ก็จากที่ดูมานะครับเวลาก็ไม่ต่างกันมากเนาะอันนั้นใช้ไปประมาณ17นาทีนะครับส่วนนี้ใช้ไป18-19วินาทีนะครับรวมๆทั้ง2ตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็นตัวละครรีเจนที่คิดว่าดีที่สุดในปัจจุบันนะครับถึงจะใช้เวลาต่างกันประมาณ1นาทีก็ตามแต่ต้องพูดนะว่าแมปเนี่ยคือแมปที่ได้เปรียบที่สุดของ4 Digit Speaker Man นะครับถ้าสมมติให้เอาไปเทียบกับตัวคิวปิดเนี่ยคิวปิดถ้าเราเอาไปลงด่านของคาเมล่าคิวน่ะมีโอกาสจบใช้เวลาประมาณแค่16นาทีเองหรือดีไม่ดีนะครับถ้าสมมติใช้ตัวดาเมจเพิ่มไปอีก1ตัวนะครับพี่เคยทำจบเร็วสุดคือ15นาทีนะเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปสาระดีๆที่เอา2ตัวละครนี้มาเปรียบเทียบกันถ้าสมมติมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายเจอกันครับ